รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเราเห็นหน้าเทดดี้เราคิดถึงออปป้าโอเคโอ้เราก็เลยคิดว่าทำเมนูเกาหลีเกาหลีหน่อยไหมเด้อันยองอาเซยกินลงหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วเนาะกับรายการเต้นปากเต็มคำทุกวันศุกร์ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาดีๆ 3:30 นแบบนี้ครับผมรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาทำอีกเมนูหนึ่งจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันเลยแล้วก็มาดูกันว่าอันไหนเนี่ยจะน่ากินน่าอร่อยกว่ากันนะครับถ้ามีการแข่งเนี่ยพวกเราจะเราไม่ได้แข่งเราไม่ได้แข่งเรานำเสนอเมนูในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกูรูอาหารสายแฟชั่นเท็ดดี้นานานะครับเขินบ้างไหมไม่เขินความจริงคือความจริงเปิดเลยครับหนึ่งสองสามโอ้อันนี้ถือว่าพรีเมียมนะพรีเมียมนะรอบนี้ถือว่าถือว่าโอเคนะถือว่าทีมงานลงทุนกับพวกเราครับก้อนเบลอเลยทำอะไรกินนะทอดหมูย่างเบื่อทอดกระเทียมพริกไทยลำคาญน้ำมงน้ำมันโอ้ยแกงจืดหมูไม่เอาพะแนงหมูไม่เอาแกงหมูเทโพไม่เอาโอ้ยตายแล้วทำอะไรอ่ะขอเวลาสักครู่นะคุณผู้ชมคือตั้งแต่ผมตัวเด็กๆ เนี่ยถ้าเป็นแบบถ้าตั้งแต่ผมอายุน้อยๆอ่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคิดถึงผมพูดอะไรเนี่ย คือผมมันจะเข้าหลายทีแล้วคุณดักผมตลอดเลย ตอนแรกผมจะอยู่ข้างคุณเนี่ยผมไปเอ็นเอียงแล้วนะ ขอโทษผมจะบอกว่าพอเห็นแบบชิ้นหมูใหญ่ๆแบบนี้อันนี้คือน่าจะส่วนสันคอ จะบอกว่าคนที่แบบอายุเยอะๆหน่อยหรือแบบว่าที่มีอายุเขาก็จะชอบทานหมูนิ่มๆก็ต้มก็คงต้องเอาหมูไปต้มจนเปื่อยอะไรประมาณนั้นเพราะว่าอันนี้สันคอพูดตรงๆก็คือไม่ได้นุ่มไม่ได้นุ่มมากมีความเด้งมีความเหนียวคือวิธีที่จะทานคือไม่เอาไปต้มจนนุ่มก็ต้องหั่นบางๆถูกไหมฮะนอกจากจะแบบเป็นชิ้นเป็นอันได้เคี้ยวหน่อยพอมาแบบนี้คุณว่ายังไงต้มจิ้มน้ำปลาไม่ดีเนาะดูธรรมดาเนาะธรรมดาใช่ไหมเราจะทำอะไรกันดีอะไม่เกี่ยวนะเราทำอะไรกันดีอะคือแฟชั่นอะตอนนี้คุณคิดว่ายังไงครับออปป้าออปป้าจริงเหรอคุณจะทำเหรอเราเห็นหน้าเทดดี้เราคิดถึงออปป้าโอเคโอ้เราก็เลยคิดว่าทำเมนูเกาหลีเกาหลีหน่อยไหมเด้ทำหมูผัดซอสเกาหลีกันดีกว่าครับผมไปชมพร้อมๆกันเลยครับเมนูของเราคิดออกแล้วคุณผู้ชมวันนี้จะรับประทานข้าวต้มใส่เผือกใส่มันแล้วกินกับโจทย์ของเรานั่นก็คือหมูต้มจิ้มน้ำปลาฟังดูน่าตื่นเต้นไหมคุณผู้ชมแบบวันที่แบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนรู้สึกว่าเวียนศีรษะจมูกเริ่มแน่นๆเราต้องคิดถึงตำรับแบบนี้เลยคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการหุงข้าวต้มก่อนเลยเปิดเตาใส่น้ำอาจจะเป็นน้ำสต๊อกที่ต้มโครงไก่หรือน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะจะให้ดีเผือกอยากสุกเร็วก็ต้มซะก่อนหรือนึ่งมันเทศหรือมันฝรั่งก็จัดการต้มหรือนึ่งก่อนก็ได้จะเร็วขึ้นฟองเต้าหู้ถ้ามีไม่มีก็ไม่ต้องอีกหนึ่งอย่างที่น่าใส่มากคือเห็ดหอมคุณผู้ชมสักดอก2ดอกโยนลงไปในหม้อข้าวต้มโอ้ดูมันเพิ่มมูลค่ามากเลยนะคุณผู้ชมพอน้ำใกล้จะเดือดเราก็ใส่เผือกที่เราต้มลงไปก่อนแล้วก็ใส่มันเทศแค่นี้คนไปก่อนเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งพอมันเริ่มจะเดือดนะคุณผู้ชมแต่มันอร่อยกว่าข้าวต้มก็ไม่รู้สินะเราชอบแบบนี้ถ้ากินข้าวต้มไม่ใช่ข้าวต้มเครื่องที่ใส่กระเพาะหมูใส่เป็ดใส่อะไรนะก็ต้องแบบเชงๆคือหมายความว่าไม่ปรุงรสอะไรเลยขอให้รสชาติมันเป็นธรรมชาติหอมกลิ่นข้าวแล้วถ้าได้ข้าวใหม่นะข้าวสารใหม่มันจะแบบมียางนิดๆเวลาหุงเป็นข้าวต้มแล้วมันชวนกินเผือกมันบ้านเราใส่ลงไปเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นเมื่อก่อนใส่เผือกใส่มันคือพวกจนๆนะไม่มีปัญญามีข้าว
แต่สมัยนี้เนาะมีเงินนะคะถึงใส่เผือกใส่มันเพราะเผือกกับมันแพงเพราะนั้นไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเผือกหัวละร้อยกว่าตกใจเกือบตายอุ๊ยเราพูดอะไรไปเนี่ยเราบ่นเหรอเปล่าแชร์ประสบการณ์ค่ะเอาละครับหมูผัดซอสเกาหลีนะฮะเราจะหั่นหมูเป็นชิ้นๆนะคะไม่หั่นหนามากขั้นตอนการหั่นหมูคุณว่าต้องยังไงครับฮะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เวลาหั่นก็หั่นตรงเขาเรียกว่าอะไรนะหั่นขวางลายเนื้อลายหมูเนื้อหมูนี่คือดูยังไงคุณสาธิตได้ไหมฮะนี่ไงเราก็หั่นหั่นคือตรงนี้น่าจะเป็นเส้นทางนี้ใช่เวลาหั่นก็ต้องหั่นอีกแนวนึงสวนทางเขาใช่เพื่อที่เนื้อหมูของเราจะนุ่มค่ะนุ่มหมูดูนุ่มนะน่ากินนะหรือมีดระคมมีดระคมมากเราถูกใจมากคือถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยประกันอุบัติเหตุได้ใช้เลยนาวันนี้โอเคมาจากนั้นนะครับเราก็จะนำกระทะขึ้นตั้งไฟจนร้อนนะฮะอ้าวเก็บไว้ให้เขาทำหมูต้มจิ้มน้ำปลาหน่อยเอาล่ะน้ำเริ่มมีไอขึ้นมาร้อนๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมก่อนใส่ข้าวลงไปก็เกลือป่นนิดนึงการใส่เกลือลงไปจะทำให้เขาต้มมีความรู้สึกเค็มๆมันๆเวลารับประทานเสร็จแล้วสดน้ำเขาต้มคล่องคอเขาบอกว่าการหุงข้าวต้มต่อให้ใช้ข้าวสารหรือใช้ข้าวสุกก็ต้องใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหนึ่งมันจะทำให้ข้าวเนี่ยมีความมันเงาแล้วก็เปื่อยเร็วเอาละเราก็จะใส่ข้าวลงไปพอใส่ข้าวลงไปเสร็จก็ฟองเต้าหู้เพราะเราแช่น้ำแล้วเนี่ยอย่างนี้ได้เป็นข้าวต้มที่โอเคมากนี่ถ้าหากเหลือนะจะไม่ทิ้งคุณผู้ชมเก็บใส่กล่องหรือใส่ถุงเสร็จแล้วเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้เลยถึงเวลาจะรับประทานก็เข้าเตาไมโครเวฟนะโอ้บางที2ทุ่ม3ทุ่มอยากรับประทานอะไรร้อนๆคัดจมูกหน่อยๆเนี่ยสักถ้วยหนึ่งอุ๊ยโอเคมากเลยนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราต้มจนกระทั่งเดือดคุณผู้ชมรอสักครู่นะเสื้อขาวนะครับคุณผู้ชมช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกีวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งกรอบคั่วพริกขี้หนูสวนใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดกากโกกีลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำกุ้งลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับรากผักชีสับพริกขี้หนูสวนสับและกระเทียมเจียวผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใส่กุ้งที่ทอดเตรียมไว้และต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุ้งกรอบคั่วพริกขี้หนูสวนเอาละเดือดเรียบร้อยแล้วตักดูคุณผู้ชมข้าวเม็ดบานแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมใส่น้ำไม่เยอะต้องมั่นใจว่าเมื่อเวลาข้าวต้มมันเริ่มเย็นเนี่ยข้าวพองน้ำจะเหลือไม่ใช่แห้งไปหมดอันนี้เดี๋ยวรีบรับประทานแต่ตอนนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมต้มหมูตำลับของเราเอาละครับตั้งกระทะจนร้อนนะฮะจากนั้นทำอะไรต่อครับใส่น้ำมันพืชเลยค่ะน้ำมันพืชนะครับเดี๋ยวคุณจะแบบไม่ได้ภาพของการ educate ไงหมูผัดซอสเกาหลีของเราเนี่ยจะมีกิมจิแล้วก็มีซอสโคชูจังเป็นตัวปรุงรสคือคุณพูดอย่างนี้คือผมจะใส่กระเทียมก่อนไม่ได้ใช่ไหมครับได้ก็จะบอกแค่ว่ามันเป็นตัวปรุงรสของเขามันถึงเรียกว่าหมูผัดซอสกิมจิแต่ตัวเริ่มต้นของเราหลังจะใส่น้ำมันพืชแล้วเติมกระเทียมค่ะทำไมสคริปต์เราสองคนเหมือนไม่ซิงค์อ่ะพอผมแบบใส่น้ำมันปุ๊บ
เมสิ่งต่อไปที่ต้องใส่คือกระเทียมนะคะสิ่งต่อไปที่เราต้องใส่คือกระเทียมค่ะเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมกระเทียมสุกจะได้มีกลิ่นอโรมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมมีกลิ่นอโรมาคุณต้องเสริมกันจากนั้นเนี่ยจุดเด่นของเมนูเราคือจะใส่จากนั้นจุดเด่นของเมนูเราคือจะใส่กิมจิกับซอสโคชูจังค่ะแค่นี้เองได้ค่ะมาเร็วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่อะไรต่อดีคะผมว่าผมอยากใส่หอมใหญ่นะจากนั้นนะครับตามด้วยกิมจิเลยนะฮะน้ำใส่เข้าไปด้วยกระเด็นไม่ว่านะให้เขาโดนความร้อนหน่อยนะครับปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมมากเพราะว่าเป็นอาหารหมักที่มีโปรไบโอติกสูงโปรไบโอติกคืออะไรกินเสร็จแล้วเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายค่ะเรื่องของการต้มหมูบางคนก็คิดอุ๊ยตายแค่ต้มหมูยังจะต้องมานั่งออกทีวีบอกกันเหรอหมูต้มที่เขาหั่นมาบางจิ้มกับน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวตามร้านข้าวต้มน่ะหูยอร่อยเพราะต้มเองทีไรก็ไม่อร่อยสักทีจริงไหมคุณผู้ชมนี่วันนี้จะทำให้ดูง่ายมากเกลือป่นนิดนึงใส่ลงไปในหม้อขิงซะสองแว่นใส่ลงไปขิงเนี่ยไม่น่าเชื่อนะใส่นิดนึงแค่นี้มันช่วยดับกลิ่นสาบหมูบางคนก็บอกคือกลิ่นสาบจริงหมูที่ไหนมันจะเหม็นสาบมันเป็นกลิ่นหมูกลิ่นเป็ดบางคนเป็ดก็ทานไม่ได้เหม็นอะไรๆก็กินไม่ได้เดี๋ยวเรากลัวจังเลยต้องกินค่ะเสร็จแล้วนะคะหมูคุณผู้ชมอันนี้เป็นสันคอชิ้นมันใหญ่เวลาหั่นเนี่ยจะต้องหั่นบางๆก็จัดการตัดสักครึ่งนึงก่อนนี่แบบนี้จะทำให้ได้หมูที่สุกแน่นอนไม่ฉะนั้นแถวนี้จะแดงและต้มอยู่นานเชียวหมูออกจากตู้เย็นล้างเรียบร้อยหย่อนลงหม้อคุณผู้ชมตอนนี้น้ำยังไม่เดือดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยไว้แล้วก็รากผักชีมีไหมสองสำลากใส่ลงไปกระเทียมมีไหมบุบๆโยนลงไปกรีบสองกรีบตอนนี้จะไปทำอะไรก็ไปทำเดี๋ยวก็จะไปปัดกวาดเช็ดถูประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะโจทย์ของเราในวันนี้ครับถ้าคุณใส่ก้อนมาเนี่ยคุณแจ้งเกิดเลยนะคุณไม่กล้าไงแต่เราใส่หมูให้เยอะนะโอเคเยอะละเยอะละนำสันคอหมูลงไปผัดกับกิมจินะครับค่ะโอเคไหนก็ไหนๆผมน้ำกิมจินิดนึงนะหั่นแบบไม่เท่ากันก็ไม่ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยจะไม่รู้ว่าชิ้นไหนสุกแล้วชิ้นไหนยังไม่สุกเนี่ยเคี้ยวไปก็ทำไมหมูเด้งๆคือไม่ใช่สันคอหมูเราดีนะยังไม่สุกเสื้อขาวนะครับคุณผู้ชม คุณปล่อยสิเนี่ยเคลียร์เคลียร์นี่คือหลักพื้นฐานเลยนะเนี่ยโทษข้างกูในวันเนี้ยเลยเหรอ เน้นๆผมว่าช่วงนี้สายตาคุณเอียง เอียงเยอะเลยแหละก็ถือว่าเดี๋ยวนี้อาหารเกาหลีเราก็สามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านนะใช่ใช่ไหมฮะโอเคจะใส่ก่อนไหมไม่แป๊บดิเอาเลยเหรอยังใครดูรู้อย่ากระพริบตาใส่ฉันลุกใช่สิทานคู่กับข้าวต้มกระจาดน่าจะเข้ากันอย่าเอาของของเราไปแบบข้องเกี่ยวดีกว่าผมว่าของเรามันเอกเทศได้คือข้าวต้มเนี่ยเขายังต้องกินคู่กับหมูแต่อันนี้กินเปล่าๆได้ใช่ไหม
ไม่ช่วยเสริมเลยกินได้แต่ทำไมเขาถึงเลือกทำข้าวต้มกับหมูอะไรอ่ะจิ้มน้ำปลาแล้วโจทย์ก็แค่มาจิ้มน้ำปลาหรอมาต้มมันก็จิ้มน้ำปลาหรอข้าวต้มเขาอะมากกว่าข้าวต้มธรรมดาคือตอนเนี้ยเหมือนพวกคุณเลือกข้างแล้วแต่ผมบอกว่าช่วยทั้งที่แบบคุณเลือกผิดคุณยังไม่ได้กินหมูผัดซอสเกาหลีเลยอะแต่คุณก็เลือกข้าวต้มไปแล้วอะคุณคุกไปคุณปล่อยสิเนี่ยเกลี่ยให้เขาโดนความร้อนนี่คือหลักพื้นฐานเลยนะเนี่ยเพราะข้างกูเนี่ยวันนี้เฮ้ยเหรอพอพลิกขึ้นมาเท่านั้นแหละครับไม่นะสีต้องมารสชาติจะตามมาเนี่ยนี่คือเริ่มได้แล้วนะครับพอตัวเนื้อหมูของเรานะครับสุกแล้วเราถึงจะเริ่มทำการปรุงรสเพราะว่าเครื่องปรุงรสของเราเนี่ยบางทีใส่เข้าไปก่อนแล้วผัดนานๆอาจจะไหม้ค่ะนะฮะอันนี้จะเป็นซอสพริกโคชูจังนะฮะเป็นซอสเกาหลีแบบนี้หาซื้อได้ง่ายมากๆนะครับใส่ไปเลยเมื่อยไหมอยากไปเจ๊ไฝอ๋อใส่แว่นตาก่อนเอาแป๊บนึงจ้ะแป๊บนึงจ้ะเจ๊ไฝอ่ะเขาไม่หกนะสีสันนะฮะเริ่มสวยงามขึ้นเราจะปรุงรสนะฮะอันนี้จะเป็นรสเค็มนะฮะซีอิ๊วครับน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับไม่นิดแล้วมั้งอันเนี้ยรสชาติอาจจะไม่ได้เผ็ดมากแต่สีสันเขาจะสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นพริกเกาหลีป่นนะฮะเนี่ยสีสวยได้สวยงามมากพริกไทยป่นนะครับเผ็ดร้อนหน่อยก่อนยกลงนะครับอันนี้ต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้านะฮะพอฟุบฟุบอุ้ยน่ากินมากเลยนะนะคุณจะใส่งาลงมาโรยๆนิดนึงก่อนไหมกว่าถั่วจะสุกงาใช่ไหมเนี่ยคุณตัดมุกผมขอโทษขอโทษไม่รู้คุณจะเล่นนะเอามาไม่เอาแล้วใส่เลยจะให้ผมใส่ตอนนี้ครึ่งนึงใช่ไหมครึ่งนึงค่ะอ่ะโอเคงาขาวคั่วอ่ะจักเสิร์ฟได้เลยที่เอาน้ำมันงาขอโทษค่ะอุ้ยน่ากินนะนะครับน้ำมันงานะครับจะได้หอมๆครับช่วงท้ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะหมูผัดซอสเกาหลีของเรานะครับถ้ามันหล่นนะไม่หล่นจักเสิร์ฟเลยค่ะโอ้ยถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆกลิ่นหอมของข้าวต้มผสมกลิ่นเผือกกลิ่นมันและฟองเต้าหู้เนี่ยร้อนๆเร่งตลอดเวลาเลยหมูสุกที่เธอจะประคุณจะได้รับประทานตอนร้อนๆอ่ะเอามาชิ้นหนึ่งลองดูคุณผู้ชมนี่หมูต้มแบบนี้จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมมีกลิ่นหอมของรากผักชีและขิงแก่อยู่ตรงนี้เนี่ยร้อนนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้อนเราก็ดูนะคุณผู้ชมถ้าหั่นลงไปเสร็จแล้วเนี่ยหมูข้างในยังแดงๆก็แสดงว่าไม่สุกโอ้ยนี่พอดีเลยคุณผู้ชมเทคนิคก็คือคุณผู้ชมต้องหั่นหมูให้บางๆนะอย่าหั่นหมูหนาๆนะเพราะหั่นหมูหนาๆเนี่ยจะไม่อร่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจารย์ว่าอีกบ้านหนึ่งทำอะไรครับนั่นน่ะสิอีกบ้านหนึ่งเขาจะเอาคอหมูไปทำอะไรเนื้อหมูแดงๆคงทำหมูย่างหมูอบหรือไม่ก็ทำสเต็กหมูแบบฝรั่งเขาหัวนอกกันเนี่ยเด็กสมัยใหม่เขาไม่มากินหรอกข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันทำทีไรก็เห็นเขาก็จ้องนะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาหมูนุ่มนุ่มดูสิอ่ะอีกสักชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยดูสิน่าทานมากเลยนะแบบนี้ทำหมูผัดซอสเกาหลีค่ะโอ้ทำหมูผัดซอสเกาหลีใช่เหรอโอ้ตายเกาหลีประเทศเขาปิดคงคิดถึงละสิโอ้ยพอเขาทำเสร็จอย่าลืมฝากบอกนะอันยังอาเซียกินลงกว่าก็ไม่รู้แต่ของเราเนี่ยหมูธรรมดาธรรมดาต้มตายแล้วคุณผู้ชมอร่อยเหมาะสมกับวัยนะคุณผู้ชมอาจจะกินกับข้าวต้มแล้วก็อร่อยนะผมว่า
เราทำรสจัดนะเราว่าน่ากินมากรสจัดอยู่จัดว่าอร่อยนะครับอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วทีดีเน้นๆผมว่าช่วงนี้สายตาคุณเอียง เอียงเยอะเลยแหละเดี๋ยวพูดเท็ดดี้พูดเอ้าตกลงจะให้ทำยังไงอ่ะเอาตัวอะไรงาขาวคั่วหรือพูดชื่อเมนูหรืองาขาวคั่วลอยละขาวคั่วสุดท้ายแอคชั่นมาก่อนเสิร์ฟนะครับโรยด้วยงาขาวคั่วครับเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูหมูผัดซอสเกาหลีค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูอร่อยทั้ง2เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูต้มจิ้มน้ำปลากับข้าวต้มมันเผือกนะครับหรือว่าจะมันก็เหมือนกันนะเอาใหม่มันเผือกหรือมันเผือกมันค่ะมันหรือเผือกอ่ะเผือกมันหมูต้มจิ้มน้ำปลากับข้าวต้มเผือกมันนะครับหรือว่าจะนี่เลยนะฮะหมูผัดซอสเกาหลีครับ2เมนูน่ารับประทานอย่างนี้อย่าลืมเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะกินจริงกินจังกินง่ายๆกับกินเพื่อความบันเทิงและถ้ามีเวลาแล้วก็เพิ่มสตังค์สักนิดนึงคุณผู้ชมก็จะมีความสุขกับการประกอบอาหารที่แพงขึ้นแล้วก็มีลีลาที่มากขึ้นเลือกเอาสิคุณผู้ชมสะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นการทำอาหารเป็นศิลปะอย่าเครียดคุณผู้ชมขออย่างเดียวรับประทานเสร็จแล้วมีความสุขถูกปากถูกใจคนทั้งบ้านเท่านั้นก็ใช้ได้นี่คือรายการเต็มปากเต็มคำคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งนะทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพูดเปิดบ้างดิ ดูนะฮะทุกๆวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่องเวิร์กพอยต์ขำอะไรวะโอ้ยจัดยังไงเราพิธีกรหลักเออเรียกว่าตัวยืน3 2ยังพูดเหมือนเดิมไหมเออเหมือนเดิมดีแล้วผมก็ทำเป็นเมนูไม่ชี้ถัดไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอุ้ยแม่กระเด็นอ๋อจะได้ทำให้เขาไม่ไหม้ฮะยังไงนะรู้แล้วว่าคุณต้องเล่นอะไรแบบเนี้ย